Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งสำนักพระราชวังเขตพระนครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2560มีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆเช่นรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน893คนที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัดลานวังโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนหรือ Lesson Study และวิธีการแบบเปิดหรือ Open Approach ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดด้วยตัวเองและการจัดกิจกรรม Independent Study หรือ IS ตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เด็กศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตัวเองสนใจและทำเป็นโครงงานเช่นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตลาดท่าเตียนและวัดโพที่ประชุมยังได้พิจารณารายงานกิจการของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายรวมถึงเรื่องต่างๆด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงฝึกซ้อมม้าเป็นวันแรกเวลา 19:45 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังโรงแรมริทซ์คาร์ลตันประทานพระวโรกาสให้สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งมาเลเซียถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำในโอกาสเสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าพร้อมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่29ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเวลา 15:43 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังสนาม 3Q Equestrian Center เมืองราวังรัสลังงอประเทศมาเลเซียส่งฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อปรินซ์ชาร์มิ่งเป็นวันแรกเพื่อปรับสภาพของม้าส่งให้คุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเดรสซาจทั้งประเภททีมและบุคคลร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวภักจิราธงพักและนางสาวอารินัฐาชวตานนท์ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสซึ่งใช้ม้าของนักกีฬาเองทำการแข่งขันระหว่างวันที่22-24สิงหาคมด้วยวันแรกจะเป็นการแข่งขันประเภททีมใช้เทสจูเนียร์อินดิวิดวลคอมเพรสชันซึ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าระดับสูงส่วนในวันที่2เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลรอบคัดเลือกโดยใช้เทสปรีเซนต์จอร์จเพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุด2คนเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลในวันที่3ต่อไปทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปทรงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกขี่ม้า LJPS Competition บ้านโมริยี่เมืองโมริยี่ชองบียี่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายชองฟิลิปซียาร์ดเป็นผู้ถวายการสอนตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน2560เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันชิงชัยกีฬา4เกมในครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะเขตดุสิตเป็นวันที่2ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพระราชโอบายให้เริ่มจากจุดเล็กๆบ้านไปสู่ชุมชนไปเป็นระดับจังหวัดจนครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องครั้งนี้จากกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง31สิงหาคม2560ในวันนี้ที่กองบังคับการกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นจุดปล่อยแถวในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิตเป็นวันที่2จากนั้นหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมการขุดลอกคลองวัดน้อยนพคุณซึ่งเป็นแบ่งการแบ่งเขตคลองเป็นประชากรคลององครักษ์และคลองบางกระบือในคลองมีทั้งดินเลและสิ่งปฏิกูลทำให้คลองตื้นเขินเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์มีพิษเมื่อฝนตกหนักทำให้การระบายน้ำล่าช้าเมื่อกำจัดดินเลและสิ่งปฏิกูลแล้วจะทำให้การระบายน้ำดีขึ้นนอกจากนี้ได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ปรับสภาพภูมิทัศน์ถนนเลียบคลองซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนให้สะอาดสวยงามโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดรถประกอบอาหารพระราชทานเคลื่อนที่2คันเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่สมาชิกจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆอย่างทั่วถึงหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:30 น.มีนายพิจิตรรัตกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท Grand Asset Hotel and Property จำกัดมหาชนเป็นประธานจุดธูปเทียนในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดต่างๆที่ผัดเปลี่ยนกันในการสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและรับพระราชทานฉันเพลวันนี้ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เช่นวัดดอยโพธิญาณวัดอุโบสถวัดบ้านกลางวัดแม่แอนวัดเชียงแสนและวัดเขาลูกแก้วรัตนมณีวนารามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งในห้วงเวลานี้มีเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้แก่บริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจงแอนวิทยาจำกัดบริษัทซีด้าจำกัดบริษัทธงไทยโชติ2005จำกัดกลุ่มบริษัทโรมประเทศไทยบริษัท Evermore จำกัดและบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยยิ่งใกล้วันที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคมประชาชนจำนวนมากต่างไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความอาลัยเช่นเมื่อวานนี้มีประชาชนกว่า 36,000 คนประชาชนยังได้ร่วมกันซื้อแดรี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นที่ระลึกและร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งเมื่อเดือนเมษายนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมได้พระราชทานเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ชุดสืบสานงานของพ่อวันนี้เสนอตอนโครงการถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกการจราจรไม่ใช่แค่เป็นเพียงปัญหาของคนเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าเครื่องมือสำคัญของการจราจรคือการสร้างถนนที่มีความเหมาะสมกับการจราจร
จึงทรงวางแผนพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เพื่อให้เมืองมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536อนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้วโครงการถนนวงแหวนรอบในหรือถนนรัชดาภิเษกจึงได้กำเนิดขึ้นนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการจราจรในเมืองโครงการแรกรัฐบาลโดยกรมทางหลวงได้สนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่และปรับปรุงเส้นทางเดิมให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงรวมระยะทาง45กิโลเมตรระยะแรกได้พระราชทานงานให้ทำเสมือนเป็นโครงการขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะหน้าได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนน้อยที่สุดเมื่อการก่อสร้างแต่ละส่วนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงนำมาผนวกเข้าด้วยกันเป็นโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืนทรงมีพระปรีชาสามารถเล็งการไกลถึงอนาคตที่จะแก้การจราจรอย่างเป็นรูปธรรมแบบยั่งยืนโดยใช้วงแหวนเข้าเชื่อมต่อให้เข้าหากันถ้าการหรือกรมทางหลวงน้อมนำเอามาปฏิบัติจริงโดยก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปีพุทธศักราช2521โครงการถนนวงแหวนรอบนอกหรือถนนกาญจนาภิเษกได้กำเนิดขึ้นตามพระราชดำริเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในโอกาสดังกล่าวเป็นชื่อถนนซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยาตลอดทั้งสายมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด2แห่งได้แก่ด้านเหนือคือสะพานเชียงรากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและด้านใต้เส้นทางสุขสวัสดิ์บางพลีมีระยะทางรวม168กิโลเมตรหลังจากสร้างแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่งให้สูงขึ้นเป็นผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นทางเลี่ยงเมืองที่เชื่อมเส้นทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศถนนทั้งสองสายจึงเป็นถนนประวัติศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเปรียบเสมือนอนุสาวรีย์แห่งความทรงจำที่ให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สะดวกมากในการเดินทางนะคะเช้าขึ้นมานี่ไม่ต้องไปผจญภัยที่ตรงไหนก็ขึ้นจากสะพานถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับสะพานภูมิพลทำให้คนที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีทางเลือกที่สะดวกมากในการที่จะเข้าถึงกรุงเทพมหานครได้โดยง่ายค่ะก็เป็นที่รู้สึกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์นี้ถ้าเผื่อว่าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้เกิดโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยมากทีเดียวในการแก้ไขจราจรให้ดีขึ้นถ้าไม่ได้ท่านเมืองไทยทุกวันนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ก้าวหน้าขนาดนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ